สวัสดีแฟนเพจมวยเด็กจะไปก้าวครับพบกันอีกแล้วครับกับทัศนคุเอกวันนี้ครับศึกมวยมันวันศุกร์ครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตถ่ายทอดสดทาง 24U 24ก็เวลา 18:00 นจัดการแข่งขันแบบปิดครับไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้าชมคุยนำรายการครับแตกหักภาค5ครับแฟนพามวยเด็กจะไปก้าวเจอสั่งฟ้านออนุวัฒน์ยิมครับ4ครั้งก่อนหน้านี้ครับผัดแพ้ผัดชนะกันคนละ2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครับก็มองว่าเกมน่าจะคู่ขี้สูสีแล้วครับต้นๆ น่าจะไปสั่งฟ้าก่อนแต่ว่าไปๆแล้วดูแล้วว่าแพรวๆน่าจะใช้ความบ้าระห่ำลูกไม่มีตำราลูกที่ตัวเองถนัดแล้วครับเดินอัดเข้าไปใส่เข้าไปเบียดชนะได้นะครับวันนี้คู่เอกศึกมวยวันศุกร์ครับชอบไปที่แพรวๆมวยเด็ด789ครับแต่ว่าต้นๆเชื่อว่าสั่งฟ้าน่าจะไปก่อนนะครับแต่ว่าแพรวๆน่าจะเบียดไปมั่วไปอะไรไปเรื่อยเปื่อยสุดท้ายแล้วเบียดเอาชนะคะแนนได้มองไปที่แพรวๆมวยเด็ด789ครับสวัสดีแฟนมวยทางเพจมวยเด็ด789นะครับออสเคโอมาให้ทัศนะคู่เอกในช่อง2 for you มวยมันร้อนสุกวันนี้นะครับที่สนามมวยรังสิตก็ยังไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ามารับชมนะครับติดตามผ่านทาง2 for you แล้วก็เพจมวยเด็ด789เอาสำหรับคู่เอกเนี่ยพราวๆมวยเด็ด789ก็เปิดศึกภาคที่5นะครับกับฝั่งฟ้านออนุวัฒน์ยิม4ครั้งที่ผ่านมาผัดแพ้ชนะกันคนละ2ถือว่าไซส์4เท่ากันเลยนะครับวันนี้แตกหักนะครับทางด้านแพรวๆเนี่ยเป็นมวยที่มีตำราเดินหน้าเตะต่อยฟันศอกนะครับเดาใจยากส่วนสังฟ้าเนี่ยหลักเหลี่ยมฝีมือจะดีกว่าหลากหลายกว่านะครับผมดูความมุ่งมั่นตั้งใจแพรวๆนี่ 100% สังฟ้าก็ 100% เหมือนกันแต่เบียดไปแล้วบี้ไปแล้วเนี่ยผมยังคิดว่าไปปลายแพรวๆน่าจะเอาอยู่น่าจะขึ้นนำครั้งแรกนะครับเพราะที่ผ่านมาตามหลังตลอดนะครับสังฟ้าชนะไฟ1แพรวๆชนะไฟ2สังฟ้าชนะไฟ3แพรวๆชนะไฟ4นะไฟนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่ดุเดือดอีกครั้งหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับทางช่อง 2FOU มวยมันร้อนสุขแต่ผมชอบแพรวๆครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้มาพบกับผมอลีบาบากับการออกทัศนะมวยคู่เอกนำรายการศึกมวยมันวันศุกร์นะครับทางช่อง 2FOUคู่เอกจะเป็นการพบกันระหว่างแพรวๆมวยเด็ด789นะครับวันนี้จะพบกับสั่งฟ้านออนุวัฒน์ยิมการชกของมวยคู่นี้นะครับก็เป็นไฟที่5แล้วนะครับหลังจากที่ผัดแพ้ชนะมาคนละ2ครั้งและเกมการชกใน4ครั้งที่ผ่านมานั้นก็ต้นๆเนี่ยทางด้านของสั่งฟ้านะครับดูอาวุธจะหลากหลายนำไปก่อนนะครับโดยเฉพาะ2ไฟที่ทางด้านแพรวๆชนะนี่ก็มาไล่เบียดชนะได้ท้ายๆนะครับไฟนี้นะครับเกมการชกผมเชื่อว่ายังคงเหมือนเดิมนะครับสั่งฟ้าอาศัยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดักเตะดักทีบดักแทงเข่านะครับนำไปก่อนแต่ปลายๆยังเชื่อในความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับของแพรวๆน่าจะเดินเบียดเดินบดครับต่อยหมัดสาดแข้งเอาชนะได้อย่างสนุกครับในการชกไฟแตกหักไฟที่5นะครับวันนี้ผมชอบไปที่แพรวๆครับสวัสดีแฟนมวยที่ชมบางท่านนะครับก็ตาของผมบ้างนะครับในการให้สัมภาษณ์ในทุกคนมวยมาบรรจบในค่ำคืนนี้นะครับคู่เอกก็ภาค5แล้วนะครับระหว่างแพรวๆกับสังฟ้าเสมอกัน2-2ครับในที่นี้ใครจะขึ้นนำนะแพรวๆแน่นอนนะครับในการที่2ด้วยการเป็นตัวนายใหญ่ที่ดีและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นมวยสบายทุกสนุกนะครับน่าจะถูกตลาดแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกตรงนะของศึกมวยไทยใน normal ในปัจจุบันนะครับส่วนสังฟ้าที่ถือเป็นจัดจ้านมากนะครับก็ที่ผัดแพ้ผัดชนะมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบคู่รักคู่แท้เลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะผมชอบแพรวๆนะนะครับชอบในเรื่องของความดันนะครับเรื่องของการเดินเข้าหาเบียดติดๆเนี่ย5ยกไม่หมดแน่นอนครับวันนี้ชอบมากๆครับแพรวๆนะมวยเด็ก7-9ด้วยครับชอบครับ